สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําเฉากล้วยในน้ําเชื่อมเป็นสูตรทําขายสามารถเก็บได้นานหนึ่งสัปดาห์ค่ะเนื้อเฉากล้วยนุ่มเนบบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะต่อไปเราก็จะนําน้ําเปล่าและผงเฉากล้วยมาละลายให้เข้ากันดีเลยค่ะส่วนยี่ห้อก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะ ส่วนน้ำที่ใช้ผสมนะคะเราก็ใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาค่ะพอใส่ผงเฉากลวยสำเร็จลงไปหมดแล้วเราก็จะคนละลายให้เข้ากันนี้เลยค่ะพอเราคนจนผงเฉากลวยละลายดีแล้วนะคะเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเราก็จะมาตั้งน้ำต้มเฉากลวยกันเลยค่ะใบเตยเราก็จะใส่ลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลใส่ขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะ เสร็จแล้วก็เปิดไฟเราจะใช้เป็นไฟกลางค่ะจากนั้นก็คนไปจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีในส่วนของน้ำตาลในขั้นตอนนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่เราจะใส่ลงไปจะได้ช่วยเพิ่มความหวานให้กับเนื้อเฉากลวยนะพอต้มมาสักพักน้ำก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะในส่วนของน้ำตาลก็ละลายดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะตักใบเตยออกให้หมดเลยนะ พอตักใบเตยอ,ออกไปหมดแล้วนะคะเราก็จะนำเฉากลวยที่เราพักไว้เมื่อสักครู่มาต้มค่ะโดยในขั้นตอนนี้ก็ให้ปรับไฟใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะพอปรับไฟเสร็จแล้วเราก็จะใส่เฉากลวยลงไปต้มค่ะก่อนที่เราจะใส่ลงไปก็แนะนำให้คนก่อนนะคะพอใส่ผงเฉากลวยลงไปเสร็จนะคะก็ให้เรารีบคนนะเพื่อไม่ให้ผงเฉากลวยจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ และในขั้นตอนการคนนะคะจะต้องคนให้ถึงก้นหม้อผงเฉาก๊วยจะได้ไม่ติดก้นหม้อค่ะเสร็จแล้วก็จะคนไปจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาค่ะย้ําเลยนะจะต้องใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนเท่านั้นค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเพราะจะทําให้เนื้อเฉาก๊วยของเรามีฟองอากาศเยอะค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มเฉากลวยมาจนเดือดดีแล้วนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของน้ำเฉากลวยก็เริ่มข้นเหนืดขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้มต่ออีก15นาทีค่ะเพื่อจะได้มั่นใจว่าเฉากลวยของเราสุกดีแล้วนะส่วนในขั้นตอนนี้ก็แนะนำให้คนตลอดเวลานะคะอย่าหยุดมือค่ะเพราะจะทำให้เฉากลวยติดก้นหม้อแล้วก็ไหมได้นะคะตอนนี้เราก็ได้ต้มเฉากลวยมาครบเวลาแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นําไปเทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะจะต้องรีบเทใส่ถาดอย่างรวดเร็วค่ะเพราะเนื้อเฉาก๊วยจะเซ็ตตัวเร็วมากสูตรที่เราให้ในวันนี้ก็จะเต็มถาดขนาด10คูณ10นิ้วพอดีค่ะพอเทเฉาก๊วยลงไปหมดแล้วนะคะก็จะสังเกตว่ามีฟองอากาศแบบนี้ก็ให้รีบตักออกเลยนะคะเพราะถ้าช้าอาจจะทําให้เฉาก๊วยของเราเซตตัวค่ะ ที่สำคัญเลยนะก็จะทำให้หน้าเฉกาก้วยของเราไม่เรียบเนียนค่ะตอนนี้เฉกาก้วยของเราก็เซตตัวไวมากเลยนะคะทำไม่ทันเลยค่ะเราก็จะใช้เป็นไม้ตะเกียบนะในการจิ้มแบบนี้เพื่อให้ฟองอากาศได้แตกค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำให้ตัดฟองอากาศออกให้หมดเลยนะคะหน้าเฉกาก้วยของเราจะได้เนียนค่ะตอนนี้ฟองอากาศก็หมดแล้วนะคะเราก็จะพักเฉกาล้วยไว้ให้เซตตัวแล้วก็เย็นตัวดีเราค่อยจะมาตัดค่ะ ในช่วงที่เราให้เฉากล้วยไายร้อนนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของน้ําเชื่อมค่ะก็จะตั้งหมอ้อจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าค่ะใส่เกลือลงไปด้วยค่ะน้ําเชื่อมของเราจะได้กลมกล่อมนะจากนั้นใส่เป็นน้ําตาลทรายขาวความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดไฟใช้เป็นไฟกลางนะแล้วก็คนไปจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายดีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ําเชื่อมมาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะในส่วนของน้ําตาลก็ละลายดีแล้วเช่นกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็พักไว้ให้ใคลายร้อนค่ะพอพักเฉกาก๊วยไว้จนเซ็ตตัวเย็นตัวดีแล้วนะคะเราก็จะนะําเฉาก้วยมาตัดกันเลยค่ะส่วนขนาดของชิ้นนะคะก็ให้ตัดได้ตามความชอบเลยนะใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตัดได้ตามต้องการเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้หั่นเฉากั้วยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะขนาดประมาณนี้เล like ยค่ะใครที่ชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ป <sh> ระมาณไหนก็หั่นได้ตามความชอบเลยนะตอนนี้เราก็ได้ทําเนื้อเฉากั้วยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยสูตรที่ให้ในวันนี้นะคะเนื้อเฉากั้วยจะหนึบหนับมากเลยนะและที่สําคัญนะคะเฉากั้วยก็จะเงาสวยมากค่ะตอนนี้น้ําเชื่อมที่เราทําไว้ก็คายร้อนดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาผสมกันเลยค่ะ ขอแนะนำเล็กน้อยนะคะถ้าน้ำเชื่อมไม่คายร้อนอย่าใส่เฉาก้วยลงไปเด็ดขาดค่ะเพราะจะทำให้เนื้อเฉาก๊วยของเราไม่เงาสวยนะส่วนใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องความเงาสวยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้ใส่ลงไปตอนที่น้ำเชื่อมร้อนๆได้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะพอใส่เฉาก้วยลงไปหมดแล้วก็ให้เราคนผสมให้เข้ากันดีค่ะลักษณะเฉาก๊วยของเราก็จะเงาสวยแบบนี้เลยนะต่อไปเราก็จะนำไปแพ็คใส่ขวดกันเลยค่ะ ก่อนจะแพ็คใส่ขวดนะคะเราก็จะนําน้ําตาลโอทึงหรือน้ําตาลอ้อยนะคะมาใส่ลงไปเล็กน้อยจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะให้เราชิมรสชาติดได้เลยค่ะใส่ลงไปเสร็จก็คนผสมให้เข้ากันนี้เลยต่อไปเราก็จะมาเริ่มแพ็คก,กันเลยค่ะขนาดขวดก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักเนื้อเฉาก้วยขึ้นมา2กระบวยค่ะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะส่วนของเราก็จะใส่ลงไป2กระบวยค่ะแต่ถ้าใครจะทำขายจริงๆนะคะแนะนำอย่าใส่เฉาก๊วยลงไปเยอะนะคะเดี๋ยวจะได้กำไรไม่เยอะค่ะแต่ในส่วนที่เราทำวันนี้เราก็ทำขายจริงเช่นกันนะคะแต่ไม่ได้ทำขายเป็นอาชีพนะในวันนี้มาแบ่งปันสูตรค่ะพอเราทำเสร็จแล้วเราก็จะนำไปขายเหมือนกันค่ะก็ขายอยู่ที่ขวดละ10บาทนะ พอใส่เฉาก๊วยลงไปเต็มขวดแล้วนะคะเราก็จะนําฝามากดใส่แบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทําให้ดูอีกหนึ่งขวดค่ะในขั้นตอนนี้ก็ดูตามได้เลยค่ะสูตรที่เราให้ในวันนี้ก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หนึ่งสัปดาห์นะพอใส่เนื้อเฉาก๊วยลงไปเสร็จแล้วนะคะยังไม่เต็มเราก็จะตักน้าเชื่อมใส่ลงไปให้เต็มเลยค่ะพอตักจนเต็มขวดดีแล้วนะคะเราก็จะนําฝามากดใส่แบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ พอบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแช่ไว้ในน้ําแข็งแบบนี้ค่ะจากนั้นก็สามารถนําไปขายได้เลยนะสูตรที่ให้ในวันนี้ก็จะได้ทั้งหมดอยู่ที่12ขวดค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําเฉาก๊วยในน้ําเชื่อมสูตรนี้ทําไข่ได้จริงค่ะรับประกันความอร่อยนะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ